เทศบาลตำบลทับมาเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานและผู้นำชุมชนในพื้นที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันนี้ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมาตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองนายประเสริฐวงศ์ศรีนายกเทศมนตรีตำบลทับมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาทเทศบาลพนักงานและผู้นำชุมชนประจำปีงบประมาณ2,565 ในงานมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการบรรยายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นและการบรรยายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายจัดตั้งและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายประเสริฐวงศรีนายกเทศมนตรีตำบลทับมาได้กล่าวว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆแก่ประชาชนจึงต้องเรียนรู้กฎหมายระเบียบข้อบังคับและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมทั้งเรียนรู้ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และเทคนิค เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่นจึงได้จัดโครงการขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน70คนประกอบด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานเทศบาลและผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลทับมาซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่14พุทธศักราช2562และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท,ท้องถิ่นพุทธศักราช2557แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พุทธศักราช2554รวมทั้ง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแก้ไขปัญหาและเทคนิคการรอดพ้นไม่ต้องถูกดำเนินคดีของคณะกรรมการปปชด้วยค่ะนิว24สถานีประชาชนสุกันวรลีสุวรรณรายงาน